สวัสดีครับท่านในห้างครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาที่ห้างทองดำรงชัยนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านในห้างทองดำรงชัยของเราได้จัดงานยิ่งใหญ่ประจำปีนั่นก็คืองานวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมท่านในห้างครับงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับเตรียมเวลากี่วันครับจริงๆแล้วต้องเตรียมกันเวลากันนานแต่ปรากฏว่าในงานนี้เป็นงานที่พิเศษจริงๆเนื่องจากเราทราบว่าทางหน่วยงานทางหน่วยงานหลักเขาไม่ได้จัดเพื่อให้บางใหญ่ของเราคึกคักเรามีงานวันแม่ทุกปีซึ่งปีนี้จะเว้นไม่ได้ก็เลยบอกกับทีมงานเลยว่าปีนี้ไม่จัดไม่ได้ต้องจัดเพราะนั้นก็เลย อยู่ในระยะสั้นพอสมควรครับครับจุดประสงค์ของงานนี้เพื่ออะไรครับท่านในห้างครับจุดประสงค์ของงานนี้นะครับเราก็ต้องการที่จะให้ปวงชนชาวไทยและพี่น้องชาวบางใหญ่นะครับได้รู้จักคำว่าแม่ที่ยิ่งใหญ่และก็จะเชิญชวนให้พี่น้องชาวบางใหญ่นะครับได้ร่วมกันในการปลูกจิตสำนึกนะครับให้รักพระองค์ท่านนะครับใช่ครับครับครับวันนี้นะครับงานยิ่งใหญ่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับท่านในห้างนะครับที่เวทีใหญ่กันตอนนี้อยู่ท่านในห้างต้องไปเตรียมตัวแล้วสักครู่เดียวครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ